ฝ่าอื้ออีฝ่าห้องลายไปตามไล่มันสาก่อนเดอละนะเหลือมัดนี้เดือนเมษาเนาะหน้าร้อนสิไปดีเมียอันโยใส่เดอละนะละนะมาบัดนี้สิบนี่ยกใส่เก่ากันสิเก่าเด้อบรรยายนี่เราขออภัยในบทก่อนสิบ่อนได้ยังบกพ่องมองบ่เห็นศึกษาคนถามคนผู้เกิดก่อนโอ้ฮะอ้อยอ่อนซ่อนหลายถามคนบ้านปากตำประวัติท่านบ่ทันจันเสือบนจันนี่ซื้อท่านสิซื้อท่านผู้มีบุญนี่แล้วน้ำสกุลประสานทิมสีนอตากุลเด้อจิงทันเกิดอังคารที่สิบห้าเดือนเมษายาดย่อมเราปี2469คนเขาเอาได้เจอจำเสือย่อมคำคือย่อมพ่อย่อมคุณคือย่อมแม่คนใจบุญเนาะแท้แท้อ้อยบุญสางบ่ได้สองบ้านเด็กที่ร้อยเก่าตำบลกุดลาดเมืองโอบนนี่เราทางถนนคนเที่ยวกะสังกันเด้อด่านหายอาศัยเกียนไข่เข่าไปหน้าบ่แม่นง่ายพายเรือทวนแม่น้ำมุ่นที่บุงสาพังบ้านปากน้ำนี่ตั้งอยู่ใกล้ฟังน้ำมุ่นไหลนี่เราอาศัยหาปู่ป๋าบุงสาพังทั้งเปิงบ้านข้าวบุญจันเป็นเล็กน้อยคอยเพียนเรียนสอคำเรียนเลี้ยงคำบวกลบนั่นคุณหันใดก็ว่าดีเพราะว่าเข้าแต่กี้เราเรียนอยู่ในวัดนี่แล้วเรียนอยู่ตามศาลังสิบอกคือสมัยนี้บุญจันมีความรู้เรียนจบสั้นป.4เลยได้ทำหน้าที่เรียนจบแล้วได้เฮ็ดหนังตั้งแต่กี้เนาะแม่ป้าบอกว่าครอบครัวใดนี่แล้วขั้นว่าไปศึกษากะเฮ็ดนากันทั้งนั้นจนบุญจันสิบห้าบริบูรณ์นอทวนทีบวชตามป่าเพนี้พ่อแม่ไปฝากไว้กับท่านบ่ทานทางเสพเสพสะพังปี2483อบประชาเด้อบวชไทยจำพรรษาวัดอีกแห่งวัดบ้านแคนดอนมดแดงบุญจันเลยโดนดันไปไหว้ท่านพระคุ้งพ่อแม่แจ้งให้หูมาขอบวชกับอาจารย์นี่แล้วพาโคคำพีลายานเมตตาบวชวันนั้นล่าสมภารวัดแค้นใดมาอาศัยกับญาทานเป็นสมภารวัดปากน้ำน้ำท่านพอทานทางถูกส่งมาแต่ทั้งพุ่นเมืองอุบลขนลือเรื่องเจ้าอาวาสทองสีเมืองน้ำกะเดืองเก่งกาคาถานั้นเป็นเก่งลอยท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบนเพิ่นได้จัดส่งอาจารย์ทางให้ท่านมาดูแลได้สั่งกันในวันนั้นเน้นบนจานมีบุญโยได้รับใส่พระครูวิโรจน์มาหลายเถื่อมาบ้านใต้บ้านเมือย้ำเพิ่นมาพักเยี่ยมลูกศิษย์ท่านพ่อท่านทั้งเน้นจันบ่ทักษาสิให้ย้ำเด้อตามหลังนี่แล้วฟังคำสอนคำแนะสิจื้อจำน้อเอาไว้ข้าท่าได้ได้เห็นหัวบ่ลืมผู้ผู้สอนสั่งคอยสีทางสว่างให้จำได้แม่นสู้อันแม่นเวลาสั่นสั่นท่านไหลลาเด้อสังขารนี่แล้วเน้นบุญจันจำจดบ่ลดไล่ลาลาลางทำนำทางบ่เคยท้อขอศึกษาจนถวนทีมศึกษาธรรมบาลีพอทันท่าวัดปากน้ำเบิ่นคอยยำให้หำเฮียนเด้อละนังอ้อยละนา